คำเตือนอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อเปียโนถ้ายังไม่ได้ดูคลิปของครูโอใจดีสวัสดีครับผมครูโอใจดีนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับกับการเลือกซื้อเปียโนนะครับวันนี้จะมาคุยกันต่อในท้าวความไว้ใน EP แรกนะครับเรื่องของความแตกต่างระหว่างเปียโนอัพไรท์และแกรนด์เปียโนนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้รายละเอียดอาจจะเยอะนะครับแล้วจะเป็นรายละเอียดทุกแง่มุมนะครับซึ่งครูใช้ประสบการณ์จากการที่เป็นคนที่เล่นเองทั้งอัพไรท์เปียโนและแกรนด์เปียโนนะครับแล้วก็เป็นครูผู้สอนด้วยนะครับรู้ถึงปัญหาในทุกๆจุดนะครับว่าแกรนด์เปียโนและอัพไรท์เปียโนมีความแตกต่างอย่างไรกันบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ข้อแรกกันก่อนนะครับความแตกต่างที่ภายนอกนะครับแน่นอนแล้วครับผมความแตกต่างที่ภายนอกเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าแกรนด์เปียโนนะครับจะมีสายในแนวนอนนะครับส่วนอัพไรท์จะมีสายในแนวตั้งนะครับที่แน่ๆก็คือนะครับการใช้พื้นที่การวางนะครับการใช้พื้นที่การวางนะครับแกรนด์เปียโนจะใช้พื้นที่มากกว่านะครับด้วยขนาดตัวนะครับที่ด้านกว้างจะอยู่ที่ประมาณ150ซมนะครับด้านยาวก็อยู่ที่เริ่มต้นนะครับก็ประมาณ150ซมนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเกิดนะครับเป็นเปียโนที่ยิ่งมีสายที่ยาวนะครับระดับ180 200ซมนะครับหรือยาวกว่านั้นห้องก็ต้องใหญ่ตามไปด้วยนะครับส่วนอัพไรท์เปียโนนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าขนาดของเขานะครับจะมีความกว้างเท่ากันนะความกว้างพอๆกันประมาณ150ซมนะครับแต่ความลึกนะครับความลึกของตัวของอัพไรท์เปียโนเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ 65-70 ซมเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอัพไรท์ก็จะมีความสูงที่มากกว่าแกรนด์นะครับแต่ว่าไม่มีผลในการจัดวางพื้นที่นะครับเพราะว่าอัพไรท์จะใช้พื้นที่น้อยกว่าอย่างชัดเจนนะครับเรามาคุยถึงเรื่องของห้องที่จะวางเปียโนกันด้วยนะครับแกรนด์เปียโนกับอัพไรท์เปียโนนะครับเป็นอะคูสติกเปียโนนะครับฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะต้องใส่ใจอีกอย่างนะครับก็คือเรื่องของการสะท้อนภายในห้องคือมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรให้เสียงมันมีการสะท้อนดีๆนะครับสมมติว่าเรามีห้องหนึ่งห้องนะครับแล้วเราเอาเปียโนไปวางเลยห้องโล่งๆเราเปียโนไปวางเลยเสียงมันจะสะท้อนมากเกินไปนะครับวิธีแก้ก็คือเอาปูพื้นด้วยพรมนะครับปูพื้นด้วยพรมหรือว่าบุผนังซับเสียงนะครับบุผนังซับเสียงก็มีหลายชนิดนะครับเริ่มจากโฟมราคาถูกๆนะครับหรือว่าจะเป็นผ้าม่านหรือว่าจะเป็นถ้าจะให้ดีเลยก็จะเป็นวัสดุซับเสียงนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะปูวัสดุซับเสียงหรืออะไรต่างๆนี้ก็ต้องคำนึงดูการสะท้อนของเสียงด้วยนะครับถ้าใส่มากเกินไปเสียงก็จะแห้งเปียโนก็จะฟังดูไม่เพราะนะครับแต่ถ้าไม่ใส่เลยเปียโนก็จะก้องจนฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับนี่คือเปียโนของที่บ้านครูโอเองนะครับผมรุ่นเปียโนยามาฮ่ารุ่น UX นะครับผมทีนี้จะให้ดูห้องพื้นที่รอบๆในบ้านของครูแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นห้องที่ใช้สอนด้วยนะครับแล้วก็เป็นห้องที่ครูโอใช้ฝึกซ้อมด้วยนะครับลองดูเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเนาะเพดานก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ปัญหาที่เจอตั้งแต่ตอนที่เปียโนหลังนี้มาตั้งอยู่ก็คือว่าเสียงมันดังสะท้อนมากเกินไปนะครับครูโอก็เลยแก้โดยการนะครับไปเอาซื้อโฟมนะครับโฟมเบาะธรรมดานี่แหละที่เขาใช้ทำเบาะทำอะไรเนี่ยครับมาซับด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะครูซับไว้2ชั้นเพื่อลดการสะท้อนของเสียงนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียงมันสะท้อนมากเกินไปและดังมากเกินไปตอนแรกครูซับเพียงแค่1ชั้นนะฮะซับ1ชั้นแล้วมันยังไม่พอก็เลยซับ2ชั้นนะครับเพราะว่าที่บ้านครูนะครับประตูมันเป็นประตูแบบนี้นะเป็นประตูแบบบานเลื่อนแล้วก็ดูที่กระจกหน้าต่างข้างบ้านนะครับเป็นแบบนี้นะฮะเวลาถ้าเปียโนมีเสียงสั่นสะเทือนมากนะครับเวลาเล่นมันจะเป็นดังอย่างนี้เลย
พับนะฮะพับแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเปียโน UX เนี่ยเป็นตัวเปียโนรุ่นใหญ่แล้วนะครับทำให้เสียงของเขากังวานมากดังสนั่นมากก็เลยใช้วิธีนี้ช่วยในการซับเสียงนะครับผมความแตกต่างภายนอกอีกอย่างนะครับของเปียโนนะครับที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือเพดานที่ใช้เหยียบนะครับผมในเปียโนรุ่นใหม่ๆนะครับผมจะมี3เพดานทั้งแกรนด์เปียโนและอัพไรท์เปียโนหมดแล้วนะครับผมแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็คือกลไกการทำงานของเพดานทั้ง2รูปแบบนี้นะครับผมมาดูเรื่องของการทำงานเพดาล3ตัวของ Upright Piano กันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ตัวทางขวากันก่อนนะครับตัวทางขวานะครับเวลาเราเหยียบนะครับก็จะสร้างทำให้เสียงมันยาวขึ้นนะครับเพราะว่าตัวดัมเปอร์ที่ยึดสายตัวนี้จะยกออกมาจากสายทำให้สายเสียงยาวขึ้นถ้าผมปล่อยนะครับสายเสียงก็จะสั้นนะครับผมสำหรับตัวกลางนะครับตัวกลางของเพดานะครับผมตัวกลางของเพดานี้นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะที่จะช่วยทำให้เสียงมันเบาลงโดยที่เวลาเราเหยียบนะครับแผ่นผ้าที่อยู่ตรงกลางนี้ครับก็จะเลื่อนลงมาแบบนี้นะครับเวลาเรากดนะครับเสียงมันก็จะเคาะผ่านผ้าไปโดนสายนี่นะครับผมซึ่งตรงนี้จะมีเฉพาะ upright เท่านั้นใน grand piano จะไม่มีนะครับผมสาเหตุที่ upright เขาทำให้มีเพราะว่าเพื่อที่จะการเก็บเสียงเพราะว่า upright เขาสร้างมาเพื่อที่จะเล่นในที่พักอาศัยขนาดเล็กนะครับบางทีเล่นในคอนโดอะไรครับเวลาเราเล่นตอนกลางคืนนะฮะถ้าเสียงมันจะดังเกินไปถ้าเรากดตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเลื่อนมาด้านซ้ายแบบนี้นะครับก็จะค้างไว้ทำให้สามารถฝึกซ้อมได้นะครับนะครับแต่ถามว่าครูโอแนะนำไหมครูโอไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าอะไรนะไหมในการฝึกซ้อมมันควรที่จะต้องเป็นเสียงจริงๆของเปียโนเพราะไม่เช่นนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเราสามารถคอนโทรลเสียงออกมาได้ดีหรือไม่ดีหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ก็ถือว่าบางคนก็ไม่สามารถมีตัวเลือกเนาะอยู่ในที่ที่คอนโดที่มันเสียงซ้อมเราต้องการซ้อมคือแต่มันดังตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับแต่ให้ใช้ไม่แนะนำนะครับผมทีนี้มาดูเพดานอันด้านซ้ายนะครับผมเพดานอันด้านซ้ายนะครับเพดานอันด้านซ้ายนะครับจะสร้างเสียงให้เบาลงเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่เงียบเหมือนกับเพดานนะครับอันด้านกลางนะครับทีนี้มาดูนะครับเวลาโกเหยียบเพดานซ้ายนะครับมันจะมีแท่งเหล็กบาร์ตัวนี้นะครับเข้าไปดันค้อนให้ระยะของค้อนมันใกล้สายมากขึ้นดูนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวนะปล่อยนะครับนะครับเอาละนะครับพอเหยียบปุ๊บนะฮะปึ๊บนะฮะระยะคอมจะไปใกล้สายมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เวลาเราคอมไปใกล้สายระยะของการเหวี่ยงของคอนมันก็จะน้อยลงทำให้เสียงมันเบาลงนะครับสามารถใช้เล่นได้นะครับเวลาเราถ้าคนที่เขาเล่นดนตรีคลาสสิกนะครับเวลาเจอตัว P 3ตัวนะครับหรือเรียกว่า Pianissimo นะครับสามารถเหยียบได้เลยหรือถ้า P 2ตัวนะครับ Pianissimo ก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับแต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเพลงนะครับเป็นหลักนะครับผมมาดูการทำงานของเพดานของสำหรับแกรนด์เปียโนนะครับผมอันทางขวาสุดนะครับผมอันทางขวาสุดจะเป็นตัวที่ยกดัมเปอร์ขึ้นนะครับเวลาเหยียบนะครับจะยกขึ้นปึ๊บนะครับเวลาปล่อยจะเลื่อนลงครับเวลากดเสียงนะครับถ้าเราไม่เหยียบนะครับเสียงก็จะสั้นแต่ถ้าเราเหยียบนะครับเสียงมันก็จะยาวขึ้นครับนี่ครับทีนี้มาดูสำหรับตัวกลางนะครับผมตัวกลางสำหรับแกรนด์เปียโนนะครับมันมี2อย่างนะครับมีเขาเรียกว่าซัสเทนูโตนะครับและอีกอย่างนะครับผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับผมพยายามหาข้อมูลแล้วไม่มีข้อมูลนะครับผมขอให้ชื่อมันว่า Resonance Pedal ละกันนะครับผมเพราะว่าจะเป็นการยกสายยกแดมเปอร์ของสายในช่วงต่ำนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดเสียงกังวานนะครับเดี๋ยวผมจะเหยียบตัวกลางให้ดูนะครับเหยียบตัวกลางนะครับ
แล้วเพดานทางแดมเปอร์ทางด้านซ้ายจะยกขึ้นนะครับเห็นไหมฮะอันกลางไม่ยกนะครับแล้วก็อันทางขวาก็ไม่ยกนะครับทีนี้มาลองดูนะฮะเสียงเรโซแนนซ์ซาวด์นะครับคือจะเป็นเสียงที่กล้องกังวานสะท้อนนะครับผมสำหรับแกรนเปียโนที่เป็นซัสเทนูโตเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับแกรนเปียโนนะครับที่เพเดลตัวกลางเป็นซัสเทนูโตนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูหลักการทำงานของซัสเทนูโตนะครับซัสเทนูโตตัวอันกลางนะครับเวลาเราเหยียบอันกลางนะครับจะดึงค้างเฉพาะตัวที่เราเหยียบตัวที่เรากดและเหยียบเท่านั้นนะครับทีนี้ตัวอย่างนะครับผมจะกดโน้ต1ตัวโน้ตนะครับดูนะฮะเห็นไหมฮะปกติถ้าผมปล่อยโดยที่ไม่เหยียบมันจะตกลงแดมเปอร์จะตกลงอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าผมจะเหยียบซัสเทนโนโต้ตอนที่ผมกดลงไปนะครับนะผมเหยียบซัสเทนโนโต้แล้วไหมฮะแดมเปอร์จะไม่ตกลงตามมาแต่เวลาผมเล่นโน้ตตัวอื่นเห็นไหมฮะทีนี้มาดูอีกหนึ่งตัวนะครับทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายนะครับเมื่อเวลาเหยียบนะครับมันจะโยกริมกดนะครับแล้วค้อนนะครับไปทางขวานะฮะเห็นไหมครับทีนี้เมื่อเวลาเรากดตัวโน้ตนะครับเห็นไหมครับตอนนี้มันมี3สายนะครับถ้าเรากดตอนนี้จะดีดทั้งหมด3สายนะฮะตัวนี้แต่พอนะครับเอาให้ดูชัดๆนะฮะแต่พอผมเหยียบนะฮะมันจะเบาเสียงลงเพราะเราจะดีดเพียงแค่1สายเห็นไหมฮะพอผมปล่อยมาก็จะเป็น3สายเหมือนเดิมโอเคครับมาดูความแตกต่างในข้อต่อไประหว่างเปียโนอัพไรท์และแกรนด์เปียโนนะครับข้อแตกต่างในข้อต่อไปนะครับเรื่องของการวางโน้ตนะครับการวางโน้ตของอัพไรท์กับแกรนด์เปียโนจะแตกต่างกันนะครับตำแหน่งการวางโน้ตโดยส่วนใหญ่ของเปียโนอัพไรท์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะแล้วเอาหนังสือโน้ตมาวางนะครับผมนี่คือตำแหน่งของการวางโน้ตของเปียโนอัพไรท์นะครับซึ่งนะครับในบางรุ่นนะครับเปียโนอัพไรท์รุ่นใหญ่ๆอย่างพวกตระกูล UX 300 UX 500นะครับที่วางโน้ตจะปรับมาอยู่บนนี้นะฮะนะครับข้อเสียของที่วางโน้ตที่อยู่ตรงนี้นะครับทำให้โพสิชันการเล่นนะครับหัวจะก้มต่ำนะครับซึ่งจะแตกต่างจากแกรนนะครับแกรนจะมีตำแหน่งวางที่สูงกว่านะครับเดี๋ยวในแกรนเปียโนเดี๋ยวครูจะถ่ายวิดีโอให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวนี้จะถ่ายรูปให้ดูด้วยนะครับว่าโพสิชันตำแหน่งของเปียโนอัพไรท์เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ที่มันตั้งอยู่ตรงนี้นะครับมันทำให้การมองของหัวนั้นก้มลงเป็นอย่างไรนะครับซึ่งมันจะทำให้ส่งผลมากพอสมควรนะครับสำหรับการคนที่เล่นเปียโนอัพไรท์อย่างเดียวนะครับจะให้position ของการเล่นนี่คอที่ค่อนข้างจะง้มตกลงมานะครับซึ่งเป็นข้อเสียอีกข้อหนึ่งของเปียโนอัพไรท์นะครับทีนี้มาดูการวางตำแหน่งของนะครับที่วางโน้ตของแกรนด์เปียโนนะครับแกรนด์เปียโนจะมีข้อดีกว่าอัพไรท์นะครับตรงที่ว่าตำแหน่งของการวางโน้ตสามารถวางได้อิสระนะครับแล้วเลือกองศาของการชันของที่วางตัวโน้ตได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้คือกรณีที่เราวางราบไว้นะครับยังไม่ได้ขึ้นมาเลยนะครับทีนี้พอเราลองดึงขึ้นมานะฮะในระดับแรกก็จะประมาณนี้สำหรับท่านที่ชอบมองสายตาประมาณนี้นะครับระดับที่2ขึ้นมาอีกนะฮะนะฮะมันก็จะชันขึ้นมาอีกนะครับทีนี้อันนี้ลองระดับสูงสุดนะฮะโอ้โหสูงสุดนี่ก็แทบจะตั้งฉากเลยนะครับถ้าตั้งฉากแบบนี้ก็เหมือนในอัพไรท์นะครับทีนี้ข้อดีอีกอย่างของที่ตั้งตัวโน้ตที่ตั้งโน้ตของแกรนด์เปียโนนะครับมันสามารถเลื่อนขยับได้ครับขยับเข้าออกได้นะครับเดี๋ยวดูนะฮะถ้าผมขยับเลื่อนถอยไปนะฮะบางคนสายตายาวนะฮะสายตายาวต้องมองไกลๆบางคนสายตาสั้นต้องขยับมาใกล้ๆนี่นะฮะมันสามารถเลือกวางตัวโน้ตได้อิสระกว่าในแกรนด์เปียโนนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูความแตกต่างนะครับข
ของเปียโนอัพไรท์และแกรนด์เปียโนนะครับในเรื่องของฝานะครับฝาปิดที่ช่วยทำให้เสียงมันดังมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเปียโนอัพไรท์นี้นะครับนะก็จะมีที่เปิดนะครับเพิ่มให้เสียงมันดังขึ้นได้นะครับในกรณีที่เกิดว่าเราเล่นในสถานที่กว้างหรือว่ามีคนเยอะนะครับเราต้องการให้เสียงมันดังขึ้นนะครับสามารถเปิดฝาได้2ที่นะครับคือที่ทางด้านบนนี้นะครับที่ทางด้านบนนี้นะครับนะฮะนะฮะถ้าบางรุ่นก็จะมีตัวสลักที่อยู่ข้างในนะครับสามารถเปิดแค่นี้ก็ได้นะครับแต่รุ่น UX ของผมนี่ไม่มีสลักดันด้านในนะครับเปิดก็เปิดเต็มไปเลยนะครับนี่นะครับเสียงมันก็จะออกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วอีกจุดนึงนะครับของเปียโนอัพไรท์นะครับก็คืออยู่ทางด้านล่างนี้นะครับนะครับสามารถเปิดฝาออกมานะฮะเห็นมั้ยทีนี้นะฮะครับเอาละนะฮะนะฮะทีนี้เวลาเราเล่นนะครับเสียงมันก็จะดังมากยิ่งขึ้นแกรนด์เปียโนนะครับสามารถเปิดได้3ระดับนะครับระดับแรกนะครับคือระดับที่อยู่ราบกับตัวเลยนะครับผมระดับที่2นะครับเปิดขึ้นมาประมาณ1คืบนะฮะ1คืบกว่าๆนะครับแล้วก็ระดับที่3นะครับเปิดเต็มเลยนะครับซึ่งการใช้แต่ละระดับนะครับมันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมมากกว่านะครับอย่างเช่นว่าระดับที่อยู่ปิดนะครับก็อาจจะเหมาะสำหรับเวลาเล่นที่บ้านนะครับเล่นคนเดียวฝึกซ้อมคนเดียวนะครับเปิดออกมา1ระดับนะครับประมาณคืบ1นี้ก็อาจจะเหมาะกับเวลาเล่นแล้วมีคนฟังอยู่พอสมควรนะครับหรือห้องที่มีเราต้องการการกังวานเสียงที่มากยิ่งขึ้นนะครับก็ช่วยได้นะครับแล้วระดับสุดท้ายนะครับก็เหมาะสำหรับการแสดงที่พื้นที่คนเยอะๆนะครับหรือว่ามีพื้นที่โล่งที่เสียงดังที่เราต้องการให้เสียงมันออกจากตัวเปียโนมามากที่สุดนะครับซึ่งไม่มีกฎตายตัวนะครับว่าจะต้องใช้การเปิดฝาแบบไหนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการเล่นมากกว่านะครับหลังจากเราได้นะครับดูความแตกต่างภายนอกทีนี้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความแตกต่างภายในกันบ้างนะครับภายในนะครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับก็คือว่าแกรนด์เปียโนนะครับจะมีกลไกในแนวนอนนะครับส่วนอัพไรท์เปียโนจะมีกลไกในแนวตั้งนะครับมีความแตกต่างกันนะครับตรงที่ว่านะครับการทำงานของแกรนด์เปียโนซึ่งค้อนจะอยู่ในแนวนอนนะครับจะมีข้อดีตรงที่ว่าค้อนจะตกลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเพราะฉะนั้นในการกลไกหรือว่าในการตอบสนองของมันเนี่ยจะรวดเร็วกว่าในอัพไรท์นะครับซึ่งในอัพไรท์นะครับได้ดัดแปลงให้กลไกมาอยู่แนวตั้งทีนี้นะครับค้อนมันจะไม่ได้อยู่ตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเพราะฉะนั้นทางผู้ผลิตนะครับเขาเลยดัดแปลงนะครับให้มีสปริงทางด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีแถบผ้าเพื่อช่วยดึงนะครับช่วยดึงในการที่เวลาค้อนตีไปแล้วให้ดึงช่วยดึงกลับนะครับทีนี้มันก็จะมีความต่างตรงนี้แหละครับว่าในความเร็วในการเล่นนะครับแกรนด์เปียโนจะทำได้เร็วกว่านะครับในแกรนด์เปียโนนะครับใน1วินาทีนะครับกดโน้ตตัวเดิมเนี่ยนะฮะสามารถทำได้ถึง 14-15 ครั้งกันเลยนะครับแต่สำหรับอัพไรท์เปียโนนะครับกดโน้ตตัวเดียวนะครับสามารถใน1วินาทีนะครับสามารถทำได้เพียง 7-8 ครั้งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวโคจะแสดงให้ดูนะครับว่าการกดโน้ตซ้ำแล้วไม่มีเสียงกับการกดโน้ตซ้ำแล้วมีเสียงของอัพไรท์กับแกรนด์เปียโนมันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับการกดของเปียโนอัพไรท์กับเปียโนแกรนด์นะครับการทำงานมันตอบสนองแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะซูมไปใกล้ๆเลยนะครับเวลาเรากดตัวโน้ตซ้ำนะครับอัพไรท์มันจะต้องปล่อยสุดเท่านั้นมันถึงจะที่จะทำงานอีกครั้งนะครับแต่ในแกรนด์เปียโนนะครับมันไม่ต้องปล่อยสุดนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเอาละนะฮะกดให้มีเสียงก่อนนะฮะทีนี้ดูนะครับหัวยกขึ้นมาแค่นี้แล้วกดลงไปอีกครั้งไม่มีเสียงนะฮะไม่มีเสียงไม่มีเสียงนะฮะต้องปล่อยสุดเท่านั้นแล้วกดลงไปถึงจะมีเสียงนะเห็นไหมฮะของตัวอัพไรท์นะครับเมื่อเราต้องปล่อยสุดเท่านั้นนะครับถึงจะสร้างเสียงได้แต่ทีนี้มาดูของฝั่งแกรนด์เปียโนนะครับมีความพิเศษกว่าอัพไรท์เปียโนตรงนี้ฮะเวลาเรากดตัวโน้ต1ตัวโน้ตนะฮะเดี๋ยวซูมดูใกล้ๆนะฮะทีนี้เมื่อปล่อยไม่ต้องสุดนะครับแค่นี้ลงไปก็มีเสียงได้เลยเห็นมั้ยฮะโอเคมั้ยฮะคือว่าไม่ต้องปล่อยได้สุดก็สามารถสร้างเสียงได้เลยเพราะฉะนั้นทำใ
แกรนเปียโนสามารถตอบสนองผู้เล่นได้อย่างฉับพลันและรวดเร็วที่สุดนะฮะดูนะฮะขึ้นมานิดเดียวแล้วผมกดไปเลยเห็นไหมฮะสร้างเสียงได้ทันทีเลยทีนี้มาดูความแตกต่างนะครับในเรื่องของความยาวสายนะครับแกรนเปียโนจะมีความยาวสายที่ยาวกว่าอัพไรท์เปียโนนะครับจะเริ่มต้นที่150ซมเป็นต้นไปนะครับอัพไรท์จะอยู่ที่เต็มที่ประมาณ130เองนะครับทีนี้มันไม่ใช่แค่สายยาวกว่านะครับแต่สิ่งที่จะตามมาด้วยก็คือจะมีขนาดของซาวบอร์ดที่ใหญ่กว่าด้วยนะครับซาวบอร์ดที่ทำมาจากไม้นะครับผมนะครับจะเป็นตัวขยายเสียงจากการสั่นสะเทือนของสายนะครับซึ่งนะครับคุณภาพของเสียงจะดีหรือไม่ดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับซาวบอร์ดนี่แหละนะครับอย่างในรุ่นของเปียโนทั้งอัพไรท์หรือแกรนนะครับในรุ่นสูงๆนะครับก็จะมีกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างกันนะครับกับรุ่นที่ราคาเริ่มต้นนะครับสำหรับรุ่นราคาคุณภาพสูงนะครับไม้เขาจะใช้การเก็บรักษาที่นานกว่าคือเน้นให้มันแห้งธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับยิ่งแห้งธรรมชาติมากที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะครับยิ่งทำให้เนื้อไม้นะครับมันจะชิดกันสนิทเพราะว่าสมมติไม้เวลาเราตัดมานะครับมันก็จะมีน้ำมีความชื้นอยู่ระหว่างเนื้อไม้นะครับถ้าเกิดว่าให้มันแห้งทำธรรมชาติให้มากที่สุดไม้มันก็จะชิดกันสนิทเลยนะครับเวลามันผลิตซาวบอร์ดนะครับไม้แห้งมันก็มีการสั่นสะเทือนที่ดีนะครับเพราะว่าช่องว่างของอากาศมันไม่มีนะครับมันมีน้อยนะครับทีนี้ถ้าเป็นในรุ่นระดับเริ่มต้นนะครับมันจะต้องไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับเพราะต้องเร่งการผลิตเพื่อให้มันพอกับกำลังซื้อที่มันเข้ามานะครับเขาก็เลยจะใช้กรรมวิธีทางลัดนะครับช่วยในการผลิตอย่างเช่นการอบนะใช้ความร้อนอบนะครับทีนี้เวลาใช้ความร้อนอบนะครับเนื้อไม้มันก็จะชิดแบบชิดไม่สนิทอ่ะมันแห้งนะแต่ว่ามันชิดไม่สนิทมันทำให้การสั่นสะเทือนอ่ะมันสู้กับตัวที่มันแห้งสนิทไม่ได้นะครับแต่ก็แลกกันนะฮะราคาก็จะถูกลงมาย่อมเยาลงมาเองนะครับผมมีความแตกต่างข้อต่อมานะครับในแกรนนะครับจะมีตัวล็อกสายนะครับจะขึ้นรูปให้ดูนะครับตัวล็อกสายนะครับจากหมุดนะครับผ่านตัวล็อกสายแล้วก็ไปผ่านสะพานเสียงนะครับตัวล็อกสายตัวนี้นะครับจะอยู่ในช่วงออกเต็ปกลางกับออกเต็ปต่ำนะครับเนื่องจากว่าในแกรนสายมันยาวกว่าใช่ไหมฮะสายมันยาวกว่าทำให้ในการกดมันมีการสั่นสะเทือนที่มากกว่าเขาเลยต้องออกแบบให้มีตัวล็อกสายนะครับพอมีตัวล็อกสายปุ๊บเวลาเราเล่นเร็วๆเล่นรัวๆการสั่นสะเทือนมากๆมันไม่สายอยู่ในตำแหน่งทำให้แกรนสามารถสร้างเสียงได้นิ่งกว่าอัพไรท์นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปของอัพไรท์ให้ดูนะครับอัพไรท์โดยส่วนใหญ่จะไม่มีที่ล็อกสายนะครับยกเว้นเป็นรุ่นใหญ่ๆจริงๆนะอย่างพวกตระกูล UX 300 UX 500นะครับจะมีแกรนนะครับแต่รุ่นโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่มีนะครับจะเป็นประมาณนี้นะฮะมีหมุดแล้วก็จะมีเป็นมันพาดผ่านเหล็กมาเลยนะฮะมันจะไม่มีตัวล็อกสายในแกรนนะครับมันทำให้อาจจะด้วยว่าในอัพไรท์สายมันไม่ยาวมากนะครับมันก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวล็อกสายนะครับผมจึงทำให้คุณภาพเสียงไม่สามารถที่จะแม่นยำเท่ากับแกรนเปียโนทีนี้ความแตกต่างต่อมานะครับก็คือวัสดุที่ใช้ในการผลิตค้อนที่ใช้ในการกระทบกับสายนะครับก็คิดง่ายๆนะครับแกรนมันมีราคาสูงกว่านะครับวัสดุมันก็จะต้องดีกว่านั่นเองนะครับแต่ทีนี้มันก็ยิ่งรุ่นราคาแพงหลายๆล้านมันวัสดุก็จะยิ่งพรีเมียมยิ่งดีการสั่นสะเทือนของเสียงอะไรก็ดีนะครับอย่างเช่นค้อนเนี่ยอย่างเช่นเราเวลาเราไปซื้อเปียโนนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าค้อนมันจะมีรอยบากเหมือนกับผ่านการตีมาแล้วนะครับซึ่งที่จริงแล้วนะครับเวลาผลิตเสร็จแล้วนะเขาไม่ได้แบบเอาออกมาขายเลยนะครับเขาจะต้องมีการนวดค้อนนะครับโดยเครื่องจักรนะครับเพื่อให้ได้โทนเสียงตามที่บริษัทต้องการนะครับแต่ทีนี้วัสดุก็ขึ้นอยู่กับราคาของแกรนนะครับถ้ายิ่งแกรนแพงมากๆนะวัสดุก็จะยิ่งดีนะครับเคาะเสียงได้ดีไม้ที่ใช้ผลิตก็จะยิ่งดีขึ้นไปนะครับก็จะเป็นความแตกต่างกันนะครับระหว่างอัพไรท์กับแกรนเปียโนนะครับส่วนอัพไรท์นี่จะเน้นการผลิตในราคาที่ถูกกว่านะครับจะทำให้วัสดุหรืออะไรต่างๆนี่จะสู้ของในแกรนเปียโนไม่ได้นะครับผมหลังจากที่เราดูเรื่องของความแตกต่างภายนอกภายในกันแล้วนะครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างของการเพอร์ฟอร์มในการเล่นกันบ้างครับความแตกต่างของเพอร์ฟอร์มในการเล่นนะครับก็จะมีหลายข้อที่น่าสนใจกันเลยนะครับมาดูข้อแรกกันก่อนนะครับข้อแรกก็คือเงาสะท้อนครับผม
สิ่งที่เป็นจุดที่เป็นพิเศษของแกรนเปียโนคือนะครับฝาปิดของแกรนเปียโนนะครับจะมีเงาสะท้อนเวลาเราเล่นนะครับข้อดีของแกรนเปียโนอีกอย่างก็คือตำแหน่งของที่วางตัวโน้ตที่มันสูงขึ้นนะครับอยู่ในระดับสายตาเลยทำให้โพสิชันการมองของเรานี่หัวที่ค่อนข้างจะเชิดนะครับแต่ทีนี้บางทีเขาก็บอกว่าหัวเชิดแล้วเวลามองเล่นมันจะต้องก้มหรือเปล่านะครับมันแทบจะไม่ต้องก้มเลยนะครับเพราะว่าที่แกรนเปียโนนะครับจะมีเงาสะท้อนอยู่นะครับเวลาเรามองอยู่เงาสะท้อนจากฝานั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวช่วยที่ทำให้นักเปียโนนะครับไม่ต้องก้มลงต่ำนะครับเวลาเล่นนะครับจะทำให้ได้โพสิชันที่สวยนะครับแล้วก็จะไม่ทำให้เสียสรีระนะครับผมที่จะทำให้ติดของการก้มลงด้วยนะครับส่วนในอัพไรท์นะครับจะไม่มีเงาตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อเสียที่อัพไรท์ถึงแม้ว่าในอัพไรท์นะครับจะสามารถในรุ่น UX 300 UX 500นะครับหรือรุ่น YU ที่สูงขึ้นไปนะครับจะพัฒนาให้ที่วางตัวโน้ตมันอยู่สูงขึ้นในระดับเดียวกับแกรนก็ตามนะครับแต่เงาสะท้อนที่อยู่ทางด้านล่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนกับแกรนนะครับข้อต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างกำลังนิ้วการเล่นนะครับก็คือหมายความว่าคนที่ฝึกเล่นกับแกรนเปียโนนะครับจะมีกำลังนิ้วที่ดีกว่าคนที่ฝึกเล่นกับอัพไรท์นะครับเนื่องด้วยจากนะครับแกรนเปียโนนะครับจะตอบสนองผู้เล่นได้ดีกว่านะครับแล้วก็คีย์จะหนักกว่าด้วยนะครับคีย์หนักกว่านะครับก็หมายความว่านะครับในการกดของเรามันจะสามารถคอนโทรลน้ำหนักที่ได้ตั้งแต่เบาจนถึงดังมากด้วยอย่างละเอียดยิบนะครับยิ่งถ้าเป็นโนยิ่งแพงนะครับเวลากดเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าการเชื่อมต่อระหว่างผู้เล่นกับเรานะครับเราจะรู้เลยว่าเราจะสามารถคอนโทรลเขาได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ถ้าคนที่เล่นอัพไรท์มานะครับเล่นอัพไรท์เป็นโนอัพไรท์มาตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโนอัพไรท์รุ่นใหญ่ก็ตามนะครับพอมาจับแกรนจะรู้เลยว่าเฟลลิ่งมันต่างกันนะครับบางคนนี่โอ้โหเล่นอัพไรท์นี่คิดว่ามีกำลังเหลือๆนะครับแต่พอไปเจอแกรนเปียโนรุ่นใหญ่ๆนี่ก็ถึงกับกดแทบไม่ลงเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับซึ่งมันต่างกันตรงไหนล่ะเวลาที่สมมุติว่าเราจะไปแข่งเปียโนหรือสอบเปียโนนะครับหรือว่าการแสดงเปียโนในสถานที่ใหญ่ๆที่เขาใช้แกรนเปียโนนะครับบางทีเราฝึกแต่เปียโนอัพไรท์นะฮะก็จะทำให้เวลาเราไปเล่นเปียโนจริงเปียโนแกรนทำให้เราไม่มีกำลังนะครับเผลอๆบางทีอาจจะการแสดงออกมาจะไม่ดีเลยล่ะนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่ไม่มีเปียโนแกรนในการฝึกซ้อมนะครับจะต้องไปเช่าสตูดิโอที่มีแกรนเปียโนในการฝึกซ้อมนะครับเพื่อที่จะเรียกพละกำลังแล้วก็ดูฟิลต่างๆนะครับที่จะตัวเปียโนที่จะมอบศักยภาพให้เราได้นะครับทีนี้อีกข้อหนึ่งนะครับเป็นข้อที่ถือว่าสำคัญอีกข้อหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือการเข้าถึงความต้องการของผู้แต่งเพลงนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าคนที่เขาเล่นเปียโนคลาสสิกนะครับก็จะต้องผ่านการเล่นของเพลงของศิลปินระดับโลกอย่างโชปแปงบีโธเฟนหรือโมซาร์ทนะครับถ้าเป็นร่วมสมัยก็เดบูสซี่นะครับสมัยใหม่ก็เกอร์ชวินนะครับหรือว่าไชคอฟสกี้อะไรพวกนี้นะครับซึ่งคีตากวีเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เปียโนนะครับแกรนเปียโนในการที่จะแต่งสร้างสรรค์ผลงานนะครับซึ่งหมายความว่าเขาสร้างสรรค์ผลงานจากแกรนเปียโนนะครับถ้าเราเอาผลงานของเขาเนี่ยมาเล่นในอัพไรท์เปียโนเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกถึงฟิลนะครับเทคนิคบางเทคนิคมันจะไม่ตอบสนองสำหรับเปียโนอัพไรท์นะครับแต่ถ้าเปียโนแกรนนะครับเทคนิคหลายๆเทคนิคที่ทางผู้แต่งเขาได้สรรสร้างออกมานะครับเปียโนแกรนจะตอบสนองออกมาได้อย่างตรงวัตถุประสงค์นะครับตรงวัตถุประสงค์ที่ทางผู้แต่งเขาต้องการนะครับผมทีนี้เรามาสรุปข้อดีข้อเสียกันเลยนะครับผมข้อดีของแกรนเปียโนนะครับแกรนเปียโนมีข้อดีก็คือสวยหรูเสียงดังกว่าเสียงเพราะกว่านุ่มนวลกว่านะครับผมข้อ2ก็คือให้การเล่นที่ตอบสนองผู้เล่นได้ดีที่สุดนะครับผมข้อ3นะครับมีสรีระของการเล่นที่ดีนะครับผมหัวไม่ตกนะครับหลังไม่ค่อมนะครับน่าจะเชิดนะครับข้อเสียของแกรนเปียโนนะครับก็คือใช้พื้นที่มากและมีราคาที่แพงนะครับทีนี้มาดูข้อดีกับข้อเสียของอัพไรท์กันบ้างนะครับข้อดีก็คือข้อแรกเลยนะครับ1ราคาถูกกว่านะครับผมข้อดีข้อที่2นะครับก็คือใช้พื้นที่น้อยกว่านะครับ
เหมาะกับคอนโดบ้านขนาดเล็กนะครับข้อดีข้อที่3คือเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนนะครับผมยังไม่ต้องแบบไปจับเปียโนแกรนราคาแพงๆนะครับเปียโนอัพไรท์ก็ทำให้เราได้ฟีลลิ่งของเปียโนอะคูสติกได้แล้วนะครับผมมาดูเรื่องของข้อเสียของเปียโนอัพไรท์กันเลยนะครับการตอบสนองนะครับจะสู้การตอบสนองของแกรนเปียโนไม่ได้นะครับซึ่งพอเราเล่นไปถึงในระดับ high performance นะครับเปียโนอัพไรท์จะไม่ตอบสนองแล้วเพราะฉะนั้นคนที่พัฒนาไปถึงระดับ high performance นะครับก็จะต้องมีการเปลี่ยนเปียโนจากเปียโนอัพไรท์เป็นแกรนเปียโนนะครับสรุปก็คือว่าถ้าจะไปในระดับสูงๆยังไงแกรนเปียโนต้องมีนะครับข้อเสียนะครับสายเพี้ยนง่ายกว่าเพราะว่าขนาดของสายของอัพไรท์แค่100หรือว่า130มันเพี้ยนง่ายกว่าแกรนนะซึ่งแกรนมัน150ขึ้นไปนะครับโอกาสยิ่งยาวยิ่งเพี้ยนยากกว่านะครับข้อเสียข้อที่3ของอัพไรท์ก็คือนะครับสรีระจะไม่ค่อยสวยนะครับคนที่เล่นอัพไรท์มาตลอดนะครับมันจะน่าจะค่อนข้างที่จะติดก้มครับติดก้มจะไม่เหมือนคนที่เขาเล่นแกรนเปียโนมานะครับน่าจะเชิดสรีระจะดีกว่านะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับความแตกต่างของแกรนเปียโนแล้วก็อัพไรท์เปียโนนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับคงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ฟังนะครับหรือว่าผู้ที่กำลังเลือกที่จะตัดสินใจซื้อเปียโนนะครับซึ่งในเปียโนแกรนเปียโนและอัพไรท์เปียโนนะครับในวิดีโอต่อไปนะครับครูโอก็จะพูดถึงหัวข้อของการเปรียบเทียบการเลือกซื้อนะครับว่าจะเอาเปียโนแกรนหรือเปียโนอัพไรท์ดีนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งของใหม่แล้วของมือสองนะครับครูโอก็จะมาพูดให้เข้าใจกับทุกประเด็นนะครับแล้วก็จะมีครูโอจะพูดถึงช่วงของโพสิชันราคาเปรียบเทียบกันด้วยนะครับเราจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับยังไงครับร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ